Big Destination ร่วมกับ Elite Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยๆจากประเทศจีนครับนี่สวยมากสวยจริงๆครับวันนี้อากาศดีมากแม่น้ำนี้เขามีความยาวถึง22กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับมาล่องเรือแบบนี้โหบรรยากาศดีคุณผู้ชมครับนี่ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับสายน้ำแห่งมังกรเป่าเฟิ่งหูประเทศจีนเป่าเฟิ่งหูแม่น้ำที่ถูกทางการจีนสร้างขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1970เป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำเทียมที่มีความลึกอยู่ที่ประมาณ72เมตรและมีความยาวตลอดเส้นทางอยู่ที่ประมาณ 2.5 กิโลเมตรครับที่นี่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์มากมายรวมถึงสัตว์ป่าที่อยู่รวมกันมากกว่า100ชนิดและในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ1ล้านคนต่อปีและสร้างรายได้มากถึงประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับนี่สวยมากสวยจริงๆครับวันนี้อากาศดีมากเราไปล่องแรงไหนพี่ไปนู่นเหรอใช่เรือ2ชั้นสวยงามคุณผู้ชมสวยมากเดี๋ยวเราล่องไปทางนู้นแม่น้ำนี้เขามีความยาวถึง22กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะล่อง22กิโลเมตรไปกลับ42เป็น44กิโลเมตรใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงอาจจะไม่ถึง22กิโลเพื่อให้เราจะล่องชมความสวยงามของโอ้ยอย่าไปถึงเลยทางดูภูเขาสวยๆดูหมู่บ้านชาวถู่เจียที่อยู่แถวนี้นะครับรอบๆสวยงามมากทีเดียวแต่วิวนี่รับรองว่าสลับซับสับเปลี่ยนกันมาโชว์แต่ละเขาออกมาโอ้โหตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับใหม่จริงๆเลยนะครับใหม่เอี่ยมเพิ่งสร้างเสร็จเลยใช่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เขาซ่อนความสวยงามไว้แบบนี้นานแล้วจนรัฐบาลจีนเข้ามาพัฒนาจนพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกๆฮะคุณผู้ชมแล้วก็เราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาดูความสวยงามของที่นี่ครับใช่ไปเราไปเป็นกลุ่มแรกๆไปล่องเรือกันดีกว่าไปเลยครับเชิญครับเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้พิธีกรของเราก็กำลังจะไปลงเรือกันแล้วครับบอกเลยว่าการล่องเรือของที่นี่จะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีอะไรพิเศษรอเราอยู่บ้างนั้นตามคุณเอ๋และคุณนิรุธไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาล่องเรือแบบนี้โหบรรยากาศดีคุณผู้ชมครับนี่ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะของทางจีนเขาแล้วเสื้อนี่ก็ใหม่เอี่ยมหอมฟุ้งทีเดียวครับโหนี่เข้าช่องเขาเลี้ยวฟุ้งนี่มันแกรนด์ตีโค้งตีโค้งเลยตีโค้งโอ้โหเขาชื่อแกรนด์แคนยอนเลยใช่สำหรับทะเลสาบเป่าเฟิ่งแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีนเลยทีเดียวทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเขตท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยซึ่งใกล้กับภูเขาเทียนจือซานจุดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือธรรมชาติที่สวยงามด้วยช่องเขาที่อุดมสมบูรณ์ใครที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดครับพูดถึงมาเมืองจีนคุณผู้ชมฮะมาล่องเรือแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นการล่องเรือแบบนี้ครั้งแรกนะฮะแล้วบางวิวตอนนั้นที่เข้าไปก็มีวิวที่แบบอยู่บนแบงค์10แบงค์10ธนบัตรจีนธนบัตร10หยวนของจีนนะฮะมีวิวบางวิวที่สวยนี่โอ้โหนี่ก็อยู่ได้หลายแบงค์แล้วนี่ก็สวยเป็นกันฮะสวยงามมากทีเดียวฮะเขาหินก็สีขาวสีอะไรบ้างโอ้โหที่จีนขนาดนี้ถ้าฟยอร์ดที่โอ้โหเราไปล่องฟยอร์ดหลายที่เลยเนี่ยมุมแบบนี้นิวซีแลนด์ก็มีนะครับที่ทางสแกนก็มีแบบนี้เลยสวยๆนอร์เวย์โอ้โหนี่แต่นี่วิวนี้ไม่แพ้เลยนะครับนี่ไม่แพ้ทางนิวซีแลนด์ไม่แพ้ทางนอร์เวย์ทั้งนั้นนะฮะวิวตรงนี้สวยมากอากาศก็ดีมากโอ้ก็สวยไปอีกแบบครับพี่เอ๋ครับภูเขาเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันทำให้สวยแต่น้ำนิ่งไปยาวสวยจริงๆเลาะไปมาก็บรรยากาศวิวครับนั่งสบายๆ
ยืนชมวิวสบายๆครับแล้วก็จะมีวิวสวยๆมาเสิร์ฟเราถึงที่ฮะไปเรื่อยๆสองฝั่งน้ำจะมีน้ำตกเล็กๆตรงนั้นครับน่ารักเชียวน้ำหยดติ่งๆอยู่ตรงนั้นนี่นั่นไงอ่ะเหมือนทีรอซูเวลาล่องไปโอ้โหดูวิวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆฝากคุณผู้ชมครับ